สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็มากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่เรือนเจ้าบัวทิพย์นะคะเดี๋ยวให้ดูเมนูเขาเลยดีกว่าชื่อนะคะเรือนเจ้าบัวทิพย์จะจำง่ายๆคือจากกาดประตูเชียงใหม่นะคะเอ้ยกาดประตูเชียงใหม่เนาะกาดประตูเชียงใหม่นะคะเลี้ยวมานิดเดียวเองประมาณ200เมตรก็จะเจอวัดอยู่ด้านซ้ายนะคะร้านเฮือนเจ้าบัวทิพย์จะอยู่ตรงข้ามเลยเขาที่นี่หมูตุ๋นเขาอร่อยนะคะเพราะว่าอิ่มเคยมากินแล้วนะคะเนี่ยให้ดูเห็นไหมตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นลักษณะหม้อดินก็จะสวยมากเลยอาหารที่นี่เขาจะหลากหลายนะคะมันไม่ใช่มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีอาหารทั่วไปด้วยข้าวซอยไก่ก็มีนะเดี๋ยวอิ่มให้ดูเมนูดีกว่าดูน้ำซุปเขานะคะจะหอมมากนี่ค่ะร้านชื่อเฮือนเจ้าบัวทิพย์อยู่ตรงข้ามวัดนะคะจะอยู่ฝั่งขวามือก็ดูแล้วกันเขาจะเป็นเรือนไม้นะคะเรือนไม้ก็จะค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็เย็นนะคะก็ใครไปใครมาก็มากินที่นี่ได้ค่ะแวะเชียงใหม่ก็มาได้ค่ะเขามีที่จอดรถในบ้านเขาด้วยก็สะดวกมากเลยค่ะอาหารก็จะมีแบบนี้ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวแบบหมูตุ๋นอะไรก็มีนะคะข้าวซอยไก่เขาก็มีนะคะอยากกินข้าวซอยไก่นะขาหมูก็มีนะคะบะหมี่ขาหมูก็มีอาหารเช้าก็มีนะคะอาหารเช้าอาหารกินเล่นมีหมดเลยก็ลองมาดูกันนะคะสำหรับท่านที่อยากจะแบบมากินกับครอบครัวหรือพาเพื่อนมากินหรือพาคนต่างชาติมากินก็แนะนำที่นี่เขาให้มีก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีแบบเส้นอย่างนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะถ่ายก๋วยเตี๋ยวอีกรอบ